จะเป็นยังไงถ้าซีรีส์ Security Toilet ของคุณ The Fuck Boom ถูกสร้างมาจากเกม Roblox นี่คือ Titan Cameraman ในจักรวาลหลักส่วนนี้จะเป็น Titan Cameraman ในเกม Roblox และนี่ก็เป็น Titan Speakerman ของคุณ The Fuck Boom ส่วนนี้ด้วยเหรอก็เป็น Titan Speakerman ของช่อง Hawk RBX ยังไงล่ะสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรับการ Reaction Security Toilet ฮะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไปฝึกเล่น Roblox มานะแล้วเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีใครทำหน้าของ Security Toilet จาก Roblox หรือเปล่าผมลองไปค้นหาดูแล้วก็เจอจริงๆครับช่องนี้มีชื่อว่า Hawk RBX นั่นเองนะครับผมโดย EP ที่เขาเริ่มทำเนี่ยจะเริ่มจาก EP ที่47จนถึง EP ที่67 Part 2แล้วนั่นเองครับใครที่ไม่เคยดูเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันกับผมเลยส่วนใครที่เคยดูแล้วก็สามารถร่วมดูกันใหม่อีก1รอบรวมถึงสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมบิลิตี้แชนแนลไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเริ่ม EP ที่47โอ้ไททันสปิคเกอร์แมนว่ะเฮ้ยไททันดีวีแมนอันนี้ร่างแรกใช่ไหมจีเลียบหรอโลบอทแบบอาจจะมีแบบข้อกำหนดหรือเปล่าอาจจะวาดได้ไม่เหมือนมากช็อต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 เดี๋ยวเราแตกเข้าไปถึงขั้นช็อตอันนี้ก็มาตัดมาสองอู้หูกระเด็นอู้กระชากคอว่ะเชนลำแสงสีแดงนี่แน่แต่ต้องสมิธแมนอันนี้เนื้อเรื่องเรารู้กันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราดูพวกความบันเทิงเดียวอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดทำเป็นโลบอกเขาจะทำมาประมาณไหนเฮปอลสิตมาไม่ทันเว้ยแต่ว่าทางด้านของไททันสปิคเกอร์แมนก็ยังโดนแบบโปรสิตครอบงำอยู่นะอันนี้อะไรอ่ะฮอลิคอปเตอร์สกิมบิดีทอยเลทใช่ไหมเฮ้ยคิดที่โตว่ะเชดยังไงโอ้โหต่อยแว่นแตกอู้ยปืนพัดมาอ๋อปืนพัดมาที่ว่ายิงแล้วแบบโปรสิตบรรลุไงเยี่ยมเลยลูกพี่อู้ยมาสอมาอันนี้จีแมนนะใช่จีแมนนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดต้องพยายามจินตนาการนิดนึงว่าแบบโลบอกนี้มันจะเป็นตัวอะไรได้หืมแล้วสออู้นี่ไอ้มาสอมาถึงตัวเลยว่ะเฮ้ยดีวีบูแมนอันนี้คือฉากเปิดเลยอีฟูนอลโปรตอนเผาร่างไปหนึ่งทีไอ้ทำดีอยู่นะทำไปเล่นไปไม่แย่ไม่แย่ถอนหัวถอนหัวเขามาสิงคล้ายๆกับปรสิตเหมือนกันอะแตกไปหนึ่งนี่เป็นฉากเปิดตัวของทีมฟูแมนอู้อะไรข้างหลังสไตรเดอร์สกิมิตี้ทอยเลตหายตัวฟิวน่ารักน่ารักมากอ่ะเอ้าแล้วหายไปต่อเหรออันนั้นน่าจะเป็นคิริโตะว่ะที่นอนเมื่อกี้แต่คิริโตะสุดท้ายมันก็ซ่อมได้ใช่ไหมทุกคนเฮ้ยโอเคอยู่นะไม่แย่นะโอ้อันนี้เป็นฉากที่พวกสกิมิตี้ทอยเลยมันบุกผ่านนี่ว่าทุกคนเฮ้ยดูคิริโตะดิบูคนเดียวบูคนเดียวอุ้ยระเบิดอันนี้ปืนพันมาป้อมปืนโดนเหมือนกันนะอุ้ยป้อมปืนระเบิดเชฟเราคิดที่ตกไปไหนหรอวะเนี่ยหาไม่เจอแล้วนี่ไททันคาเมราแมนอู้ยอย่างเท่ทุบไปหนึ่งทีโอ้ยดาบโคตรใหญ่ไม่ใช่ดาวของใครทักมาแล้วไปแล้วไอ้ไอ้พวกชักโครกอ่ะพ่นไฟหรอพ่นมาพ่นกลับไปโกนะครับผมจำได้ฉากแต่จริงลำแสงต้องเป็นสีฟ้านะตัวอะไรอ่ะยังมีอีกนี่นี่ทุบไปหนึ่งทีเขามีมือแบบมือแม่เหล็กอยู่เยี่ยมไปเลยลูกพี่ดูหลายรอบแล้วพอจำได้แล้วเหมือนกันอันนี้เป็นบาวคาเมราแมนนี่จะมือพับได้ไหมหน่อยน่ารักไอ้
ไปหนึ่งทีดูจะจำได้แล้วทุกคนนี่อะไรวะเนี่ยฮะปลาอะไรใส่น่ารักกว่าแต่ละตัวทุกคนอู้อะไรอ่ะโอ้ยกิสทอยเลทนี่ต้องเจอเจ๊ใหญ่ทีวีบูมแมนเรียบร้อยแหกนี่แม็กคาเบล่าแมนใช่ไหมถ้าเกิดผมจำชื่อไม่ผิดนะหลายคนเรียกว่าตัวเสื้อน้ำตาว่าอะไรนะพี่ข้างรักเหรอทำมาดีอ่ะโอเคอยู่เสียไปหนึ่งทีเสียบอีกหนึ่งทีเย้จับไม่ได้มาทำท่าอะไรรถถังโดนทำลายยังไงต่อผมจับเขาพูดไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรอ่ะฉากนี้อู้ยไฟลุกโชนตัวหยังตัวอะไรวะอู้อันนี้มันยังโดนปรสิตอยู่นี่แต่ร่างโคตรเท่เลยทุกคนคือไททันสปีกแมนอยู่ในร่างโลบอกโคตรเท่โอ้ยดูตัวมันดิตอนนี้ก็ยังโดนปรสิตอยู่นะไงต่ออันนี้ฉากไหนอะจำไม่ได้แล้วหลายฉากจัดเอาแล้วยังสู้กันอยู่นะอุ้ยคือโคตรคลั่งอะไททันสปีกแมนอะรถถังยังเอาไม่อยู่อะทุกคนนี่มันต้องเจอพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนไอ้น้องวุ้นรถชาร์จปืนยิงวุ้นยิงรัวๆมีล่ออยู่ครับน้องน้องต่อยไปหนึ่งทีเฮ้ยเอาวะฉุดกระชากล่างมาด้วยปืนแม่เหล็กอุ้ยเจอลำเสียงเข้าไปไอ้จีเลียมแล้วรอบนี้มันมาแบบจัดเต็มเลยทุกคนโอ้ยังนะยังโดนปรสิตอยู่นะเฮ้ยพันเจอร์คาเมล่าแมนไอ้คิริโตโดนคิริโตทำไรนี่แน่ตายซะตัวขาดครึ่งอะคิริโตอะเอาไว้ยังช่วยทางหน้าของไททันสปีกแมนไม่ได้ทุกคนเอาที่ฉากจากเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นพาร์ทถ้าผมจำไม่ผิดนะ57พาร์ท2เมื่อกี้พาร์ท1กับนี้พาร์ท2ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะป่านี่โอ้ยเจอลมแสงพัดมาคอทุบอีกหนึ่งทีครับน้องนนท์จีเลียหมอโอ้ระเบิดตุ้มกันไปของเขาจับเวียงนี้เหรอโอ้ผมจำได้ฉากเนี้ยไอตัวนี้ต้องโดนบ้องหูนี่แน่ผมจำได้โอ้แล้วดาบติดเลยอ่ะปรสิตจะมาเว้ยทุกคนโอ้เราติดเหรอนี่เนี่ยแตกคามือไปหนึ่งทีอู้มาแล้วทีมบูเบนเจ๊ใหญ่จับมือเราไว้ได้ไหมไอจีเลียมนี่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 แบ็คคาเมล่าแมนอยู่ล่างทุกคนไอแบ็คคาเมล่าบูเบนขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วไปแล้วดื้อดื้อเฮ้ยต้องไปอีกเอาคิริโตกลับแบกกันไปเยอะนี่มาดิได้ปรสิตเหยียบแม่มดิเหยียบดิเออนั่นแหละเฮ้ยกลับมาแล้วไททันสปีกแมนเศร้าๆๆดึงดราม่าลำโพงเองก็แหละไปกระทืบเขาแต่ว่าตอนนั้นมันโดนปรสิตสิงไงว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เยี่ยมไปเลยคาเมล่าแมนฉากต่อไปเป็นอะไรต่ออ่ะอ๋อไอ้ไฟเสาอยู่3ตัวไอ้ม่วงๆนี่มันคือพวกดิ๊กล้วนลากแบบยูนิคอร์นป่ะอู้ยมาแล้วตีมาด้วยความโกรธ
น่าจะเป็นฉากที่แบบว่าไททันสวิตเกอร์แมนนี่เก็บกวาดเรียบอ่ะตรงเนี้ยไว้ไปข้างหลังไอ้ไหนแล้วยิงอัดหน้าไปหนึ่งทีมาไหลแล้วเฮ้ยโดนล้อมว่ะโดนล้อมโดนล้อมฉากนี้ฉากเด็ดทุกคนฉากนี้ฉากเด็ดแต่ดูดิว่าโรบอททำไงเชฟอู้ทำดีอ่ะหมุนตัวแบบ360องศาเฮ้ยแต่ว่าไปทางด้านของไททันคาเมราแมนก็เท่อยู่นะไม่ได้เท่แค่ไททันสวิตเกอร์แมนนะยี่จำได้เลยดึงจะมาช่วยแล้วคาเมราแมนไอ้นี่มันอะไอ้จีเลียมหรอผมจำไม่ได้อะใช่ไหมจีเลียมใช่ไหมป่าแล้ววะสองไททันตบไปหนึ่งทียิงไปหนึ่งทีไม่น่าจะใช้จีเหลี่ยมแล้วอุ้ยตุ้มตับเฮ้ยเอาปืนยัดปากทีบไม่น่าจะใช้จีแมนน่าจะเป็นตัวอื่นคือโมเดลมันดูยากนิดนึงอ่ะทางด้านของสกิบิลีทอยเลตอ่ะแต่พวกไททันจะดูง่ายเชดเอาอ่ะเป็นฉากที่เหมือนแบบกลุ่มพันธมิตรจะได้เปรียบนะทุกคนกลับมาสไตรเดอร์สปิคเกอร์แมนยังไงอ๋อฉากจับมือเฮ้ยเหมือนของคุณเดอะฟักบูมเลยอ่ะไหนต่อไอจีเลียมฉากที่จีแมนทอยเลตโดนสวดยุยโอมันด่าอยู่เฮ้ยแกทำอะไรก็ผิดพลาดฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่แกก็จะทำได้ไม่ดีพอแล้วแกจะยังไงอู้ยสองลุมหนึ่งอะฉากนี้เป็นสองลุมหนึ่งเฮ้ยทำอะไรลูกรักของด็อกเตอร์สายเตสกิบดีทอยเลตโอ้ยอย่างเท่ดีแนบอะเอาไปอยู่อะครับน้อนขอบคุณครับป้าป๋าเอ้ยมันบอกว่ะบายบายจำได้จากเนี้ยคือแบบบายบายแล้วแตกทั้งคู่อะนี่ทุกคนรู้ละรวมถึงท่าน้าของพวกไททันแกไม่หลอดไหนด็อกเตอร์จีเลียมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสกิบิดีทอยเลทที่สร้างจากเกมโลบอกบอกเลยว่าภาพสวยใช้ได้ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็เข้มข้นเหมือนของคุณดาฟักบูมเลยนั่นเองโดยในวันนี้เนี่ยเราดูใน EP ที่47ถึง60เป็นที่เรียบร้อยแล้วพาร์ทหน้าเราจะมาดูกันต่อนะ EP ที่61จนถึง67พาร์ท3นั่นเองครับผมใครไม่อยากพลาดตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะฮะวันนี้ก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ